ในส่วนต่อมานะครับตรงนี้จะเป็นสั้นๆนะฮะก็คือวิธีการดาวน์โหลดมายามาใช้งานโดยที่เราไม่เสียเงินนะครับก็พิมพ์ Education Maya 2016ลงใน Google นะฮะแล้วก็มาที่ลิงก์แรกกันเลยนะครับในเวอร์ชัน Education นั้นเราสามารถจะใช้งานได้ทดลองใช้งานได้ฟรี3ปีนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าจริงๆก็เหมือนกับแจกฟรีครับเพราะว่า Autodesk เนี่ยก็คือออกมาทุกปีอยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาตามลิงก์ใน Google นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่มี account ของ Autodesk นะครับก็สามารถที่จะสร้าง account ขึ้นมาได้นะครับส่วนคนที่มีอยู่แล้วนะครับก็จะ sign in อัตโนมัตินะฮะอันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้3ปีตามที่เขาแจ้งไว้นะครับแล้วเราก็สามารถเลือกตัว product ที่ต้องการจะดาวน์โหลดได้เลยครับในที่นี้ก็คือเป็น Maya เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับ2016นะฮะแล้วก็เลือกเป็น Windows 64 bit นะครับหลังจากนั้นตรงตัวคีย์ตรงนี้เราต้อง copy เก็บไว้นะครับพอเดี๋ยวต้องใช้ตอน setup นะครับหลังจากนั้นกด install now นะครับก็จะเริ่มขั้นตอนในการที่จะดาวน์โหลดมายามาลงไว้ในเครื่องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานนะครับเพื่อที่จะนำโมเดลนะฮะไปใช้กับ Unity Artport นะครับผม